ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นค่ะเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยมีข้อข้องใจนะคะสามารถถามคำถามได้วันนี้เป็นรายการสดค่ะและแน่นอนวันนี้เราลัดคิวอาจารย์2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์หมอก๊อฟนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์ค่ะจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์หมอกี้นะคะอาจารย์แพทย์หญิงนินเนตรมหัทธนารักษ์จากภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาค่ะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ก๊อฟกับอาจารย์กี้นะคะอาจารย์ก๊อฟนี่ก็ทุกเรื่องทุกโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกนะคะสารพัดสารพันเลยมาได้นะคะส่วนอาจารย์กี้ก็หูคอจมูกใช่ค่ะช่วงนี้หลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของคอจมูกนะคะส่งคำถามได้ย้ำนะคะคุณผู้ชมวันนี้รายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีโอกาสทองนะคะในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงคำถามที่จะถามได้นะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกไปที่หมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะ023547105กับอีก1ช่องทางค่ะมาที่แฟนเพจ Drama Channel นะคะซึ่งเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้ด้วยตัวเองเลยค่ะหรือจะไปที่ Inbox ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ารายละเอียดที่จะให้กับอาจารย์ก๊อฟนะคะอาจารย์กี้อันนี้สำคัญมากๆค่ะคุณผู้ชมขอรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะอย่างน้อยรายละเอียดที่จะถามเนี่ยต้องประกอบไปด้วยเพศนะคะอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีโรคประจำตัวอะไรอาการของโรคเป็นยังไงถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะอันนี้คือประโยชน์ที่สำหรับตัวคุณผู้ชมเองนะเพราะว่าอาจารย์จะได้มีข้อมูลในการให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้นะคะระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะตอนนี้เนี่ยเราไปที่คำถามเก็บตกกันก่อนนะคะมีส่งกันเข้ามาแล้วยังไม่ได้รับคำตอบมีคำถามจากคุณชดาการนะคะคุณชดาการอายุ24ปีค่ะน้ำหนัก60สูง165คุณชดาการบอกว่าหนูเป็นแผลบวมในกระพุ้งแก้มกับบนเพดานปากค่ะตอนนี้เนี่ยบวมมากกดแล้วเสียวฟันด้วยเป็นแบบนี้มา3วันแล้วยังไม่หายเลยนะคะบอกว่าหนูต้องไปซื้อยาอะไรมาทาหรือว่ากินหรือเปล่าแล้วต้องดูแลอย่างไรแผลถึงจะหายนะคะอาจารย์กี้ค่ะดูจากแผลบวมในกระพุ้งแก้มกับบนเพดานปากมันเกี่ยวอะไรกับพวกคออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะจริงๆการมีแผลเนี่ย คือมันสามารถเป็นแผลธรรมดาธรรมดาได้อย่างเช่นแผลร้อนในเราไปกัดปากทานของร้อนอย่างนี้นะคะเป็นมา3วันนี่ค่อนข้างจะเฉียบพลันพอสมควรนะคะลักษณะแผลเนี่ยสำคัญทีนี้แผลร้อนในก็คือเราเห็นได้อยู่ละเราเข้าใจอยู่ละเราเปิดปากปุ๊บเรารู้แล้วเราชินกับแผลร้อนในแต่ถ้าแผลอย่างอื่นที่มีหน้าตาลักษณะไม่เหมือนแผลร้อนในเรามันจะต่างยังไงคะจันกี้ดูยังไงคะแผลร้อนในเนี่ยบางทีมันจะเห็นเป็นวงขาวๆใช่ไหมคะเรากดแล้วเจ็บไปโดนลิ้นโดนเคี้ยวอาหารโดนเจ็บถ้าแผลมันเป็นแผลที่ยื่นออกมาแผลเหมือนเขาเรียกว่าหน้าตาดอกกุหลาบดอกกระหล่ำไม่ได้ว่ากระหล่ำก็มีไม่ธรรมดาไม่ใช่เป็นแค่กลุ่มแผลขาวๆเล็กๆแผลตื้นๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแผลใหญ่ขึ้นมาให้มาหาหมอดีกว่าไม่แนะนำให้ซื้อยาไปกินเองหรือซื้อยาทาเองบางครั้งยิ่งทายิ่งกินไปแล้วมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะไม่ควรจะชะล่าใจถ้ามันเป็นแผลติดเชื้อเราก็รักษาการติดเชื้อนั้นไปแผลบางลักษณะต้องอาศัยการเอาชิ้นเนื้อมาตรวจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมา3วันแล้วแผลบวมมากขึ้นใหญ่มากขึ้นแนะนำมาหาหมอดีกว่าค่ะอันนี้ไม่ควรไปซื้อยาทานเองหรือทาเองนะคะเพราะว่ามันอาจจะซื้อยาไม่ตรงกับโรคก็ได้ใช่นะคะทีนี้พอดีคุณชดาการเนี่ยพูดถึงแผลในช่องปากแล้วอาจารย์กี้พูดถึงแผลร้อนในอาจารย์คะร้อนในมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะโดนของมันแผลในช่องปากเนี่ยมันเป็นเยื่อบุนะคะเยื่อบุค่อนข้างละเอียดอ่อนเหมือนกันมันระคายเคืองได้บ่อยเวลาที่เยื่อบุนั้นโดนสารระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นของร้อนอุณหภูมิที่ร้อนเหมือนเวลาที่ผิวหนังเราโดนของร้อนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราไปกัดปากโดนทำให้มันเป็นแผลแต่ว่ามันเป็นแผลตื้นๆแค่นั้นเองมันก็เหมือนเยื่อบุนั้นมันหลุดลอกออกไปเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้ติดเชื้ออะไรก็ได้บางคนไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อไม่ได้อะไรก็หายเองมันมีระยะเวลาไหมคะซันกี้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นร้อนในแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรมากมันจะอยู่ภายในระยะเวลาแค่ไหนยังไงมันถึงจะหายได้ 2-3 วันนี่ควรจะเริ่มหายเจ็บแล้วควรจะเริ่มหายเจ็บแล้วนะคะแต่ว่าถ้าแผลยังเรื้อรังเกินกว่า1สัปดาห์อันนี้ควรมาตรวจ
ค่ะอันนี้ไม่ควรจะปล่อยเอาไว้เพราะว่ามันก็จะเข้ากรณีของคุณชดาพรที่ถามเมื่อสักครู่ว่ามันอาจจะเป็นแผลอย่างอื่นก็ได้เนาะวันนี้มีคุณผู้ชมเริ่มตามมาชมในไลฟ์สดนะคะที่เราไลฟ์ผ่านแฟนเพจเรามาชาแนลแล้วนะคะมีคุณณัฏยาบอกว่าสวัสดีนะคะติดตามทุกครั้งเลยแล้วก็คุณวิภูนะคะบอกว่าวันนี้ดูอยู่นอกบ้านครับทางโทรศัพท์สวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบางท่านบอกว่าไม่มีคำถามแต่อยากดูอยากรู้ว่าแบบเขาถามอะไรกันนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีคำถามวันนี้เป็นรายการสดนะคะรีบถามเลยปุ๊กรอคำถามอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจของเรามาชาแนลนะคะไปที่คำถามจากคุณพลอยสายบ้างนะคะคุณพลอยสายบอกว่าอายุ25ปีคุณแม่มีอาการเวียนหัวมากค่ะทรงตัวไม่ค่อยได้รู้สึกว่าช่วงลำคอเนี่ยอ่อนแรงมีหูอื้อด้วยมีเสียงเหมือนมีแมลงบินอยู่ในหูนะคะบอกว่าเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอบอกว่าเกิดจากหูข้างซ้ายดับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วบอกไม่รู้ว่าจะรักษายังไงไปต่อไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมาทานเลยค่ะจึงอยากปรึกษาคุณหมอหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพอจะมีทางรักษาให้อาการเวียนหัวของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นบ้างไหมไม่ได้หวังว่าคุณแม่จะต้องกลับมาได้ยินนะคะแต่ว่าขอให้คุณแม่ไม่เวียนหัวก็พอเพราะว่าคุณแม่ทรมานมากเป็นแบบนี้มาประมาณ1ปีแล้วเดินไปไหนไกลๆก็ไม่ค่อยได้เลยอาจารย์กี้ค่ะฟังแบบนี้แล้วมันน่าจะเป็นสาเหตุจากอะไรยังไงบ้างเวียนหัวนี่เจอบ่อยมากค่ะเวียนหัวกับบ้านหมุนนี่มันเหมือนกันไหมคะอาจารย์ถ้าเวียนหัวจะเวียนเฉยๆเราเดินไปเราอาจจะรู้สึกเหมือนมึนๆแต่ว่าสิ่งแวดล้อมข้างรอบตัวเราเนี่ยไม่ได้หมุนไปด้วยบ้านหมุนนี่ตรงตามชื่อเลยค่ะหมุนไปเลยใช่คือเรานั่งอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆก็รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันหมุนติ้วไปหมดเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ให้รายละเอียดมาค่อนข้างดีเยอะมากเลยค่ะว่ามีอาการหูอื้อมีเคยมีประวัติว่าเป็นหูดับใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงดิเสียงแมลงบินพวกนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นจากสาเหตุเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยถ้าเป็นจากสาเหตุจากหูชั้นในต้องดูแล้วว่าเป็นโรคอะไรหนึ่งเป็นหินปูนในหูชั้นในหลุดหรือเปล่าสองอาการเข้าได้กับน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่านะคะซึ่งถามว่ามียารักษาไหมก็จะเป็นยาตามอาการได้ถ้ามีอาการวิงเวียนก็ทานยาแก้วิงเวียนนะคะส่วนเรื่องหูดับเนี่ยควรจะอันนี้บอกแน่ชัดไม่ได้ต้องตรวจการได้ยินดูแล้วมาดูกันว่าการได้ยินเนี่ยเป็นลักษณะแพทเทิร์นแบบไหนว่ามันเข้าได้กับน้ำในหูไม่เท่ากันไหมหรือว่าเป็นหูดับที่เกิดจากเส้นประสาทหูดับฉับพลันทีนี้การเวียนหัวมันสัมพันธ์กับการไม่ได้ยินไหมคะอาจารย์มีโอกาสค่ะในคนไข้ที่มีอาการหูดับฉับพลันแล้วเป็นรุนแรงการได้ยินเนี่ยลดต่ำลงไปเลยคือแทบจะเหมือนจะหูตึงเลยไม่ได้ยินมากมีโอกาสเพราะว่าเส้นประสาทการได้ยินกับเส้นประสาทการทรงตัวมันวิ่งคู่กันเพราะฉะนั้นส่งผลร่วมกันได้ค่ะทีนี้ถ้ากรณีสมมติว่าคุณพลอยสายอยากจะแบบให้คุณแม่ทานยาอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ก่อนที่จะได้รับยาไหมคะหรือว่าสามารถซื้อยาแก้วิงเวียนทานได้เลยยาแก้วิงเวียนเนี่ยถ้าสมมติอาการไม่ได้เป็นมากปกติแล้วมันมีตามร้านขายยาทั่วไปแต่ว่าจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ายาแก้วิงเวียนบางตัวเนี่ยมันจะทำให้การฟื้นฟูของร่างกายมันช้าลงนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทานแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 3-4 วันและอาการเป็นหนักขึ้นเป็นแย่ลงอีกอันนี้ควรมาตรวจตอนนี้คำถามสดๆเริ่มมาแล้วนะคะจากทางแฟนเพจรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็โอ้ตอนนี้ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์กันเยอะมากเลยนะคะกดหัวใจรัวๆเลยทีเดียวค่ะไปที่คำถามจากคุณการดานะคะคุณการดาบอกว่าอายุ65ปีมีโรคนะคะแพนิกนะคะตอนนี้ทานยาเล็กซ์โปรนะคะอาจารย์อยู่เวลาวัดความดันตัวล่างไม่เคยถึง60เลยครั้งล่าสุด127-49แบบนี้อันตรายไหมถามถึงความดันตัวเลขนะคะบอกว่าถ้ามันอยู่ใน127-49เนี่ยอันตรายไหมคะอายุ65ปีอาจารย์พอได้ไหมคะถ้าความดันประมาณนี้ถ้าท่านไม่มีอาการผมว่าไม่น่าเป็นอะไรนะค่ะคือหมายถึงว่าไม่ได้หน้ามืดวิงเวียนถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อใช่ครับอันนี้ไม่เป็นอะไรเนาะก็จริงๆแล้วทำใจสบายๆนะคะดูเหมือนว่าพออายุ65เนี่ยถ้าตัวเลขความดัน127 120ปั๊บๆนี่ก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากถือว่าก็โอเคนะคะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณอัศดางค่ะคุณอัศดางบอกว่าเจ็บข้างในจมูกค่ะเวลาที่ขยับจมูกเป็นมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะบางทีเนี่ยแค่แล้วมีเลือดออกมานิดหน่อยด้วยมีน้ำมูกใสๆบางครั้งควรต้องทำอย่างไรคะอาการแบบนี้เกิดจากอะไรคะคุณอัศดางอายุ46ปีแล้วค่ะ
แนะนำว่าอย่าแคะ ไม่ควรแคะ ง่ายๆแนะนำว่าอย่าแคะดีกว่าเพราะว่าแคะหูแคะจมูกอะไรพวกนี้ค่ะเราไม่แนะนำให้ทำอยู่แล้วนะคะการแคะไปเนี่ยหนึ่งอันดับหนึ่งถ้ามือไม่สะอาดแล้วเกิดเราแคะไปแล้วมันระคายเคืองเป็นแผลอีโรคอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้เป็นแผลติดเชื้อขึ้นมาอีกและแน่นอนว่ามันมีโอกาสทำให้เลือดดำเราไหลได้นะคะแล้วก็จะยิ่งทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปตรงนั้นมันจะแย่ใหญ่เข้าไปใหญ่เจ็บในโพรงจมูกเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่โพรงจมูกอักเสบธรรมดาบางครั้งถ้าเกิดว่ามีโพรงจมูกอักเสบมากมันบวมมากมันก็ทำให้เจ็บได้แล้วนะคะต้องอาศัยอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเหมือนกันอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มนิดนึงค่ะนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการแคะจมูกหลายคนบอกอุ้ยอาจารย์แล้วมันอยู่ข้างในอ่ะไม่เอามันออกแล้วมันสามารถที่จะออกมาเองได้ไหมหมายถึงว่าพวกขี้มูกหรืออะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์จริงๆได้น้ำมูกอะไรที่มันอยู่ข้างในเราอยู่แล้วเนี่ยในเยื่อบุของเราเนี่ยมันจะมีเซลล์ขนอยู่มันจะพัดโบกให้มันไหลออกมาอยู่แล้วค่ะ ค่ะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีน้ำมูกลงคออะไรอย่างนี้ได้บ้างแต่ว่าอย่าพยายามไปแคะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นหวัดน้ำมูกมันเหนียวข้นมากมันกรังเลยอันนั้นให้เช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้คัตเติ้ลวัดอย่างเงี้ยค่ะชุบน้ำให้มันอ่อนนิ่มลงหน่อยแล้วก็ทำความสะอาดเฉพาะด้านนอกทำความสะอาดยังไงก็ตามให้เราเห็นปลายเสมอไม่ให้มันแยงเข้าไปข้างในแล้วก็ไปคว้านข้างในเอาง่ายๆว่าง่ายๆคือเราต้องเห็นปลายของคัตเติ้ลบัตรที่เราแยงเข้าไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบแยงจนบิดนั่นคือไม่ใช่แล้วไม่ควรค่ะแล้วก็เบามือมากๆเลยเช็ดเฉพาะรอบนอกที่มันกรังเท่านั้นด้านในอย่าเลยค่ะค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหการแคะจมูกนี่เป็นอะไรกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากแคะหูมันกว่าที่จะมาเนื้อปั่นหูก็มันนะปั่นเลยโอ้นี่จะมีบางท่านที่บอกว่าหนูติดไอ้นี่ค่ะตามต่างจังหวัดจะมีขนไก่อาจารย์เขาจะเอาแบบว่าเอาขนไก่ที่มันล่วงๆจากตัวไก่แล้วก็แบบดึงๆออกแล้วก็มาปั่นบอกว่ามันเพลินมากเลยค่ะยิ่งทำยิ่งเพลินอันนี้คือห้ามนะคะไม่ควรค่ะอย่างยิ่งค่ะอันนี้อันตรายนะยังไงคุณอัศดางถ้าเจ็บมากนะคะยังไงรบกวนไปพบแพทย์เจ็บด้านในด้วยมาหาหมอดีกว่าเพราะว่าจะได้ส่องกล้องดูถ้าเกิดว่าเราเปิดดูธรรมดาอย่างไม่ได้เราก็จะมีการส่องกล้องดูนะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณณัฐยาบ้างนะคะคุณณัฐยาเป็นเพศหญิงนะคะอายุ52ปีคุณณัฐยาสูง160หนัก 49.5 กิโลกรัมนะคะมีโรคประจำตัวคือเป็นมะเร็งเต้านมผ่าตัดให้คีโมแล้วเริ่มฉายแสง26นะคะเดือนสิงหาคมนี้นะคะอยากถามว่าคีโมเนี่ยจะที่ได้รับนะคะมันจะอยู่ในร่างกายเรากี่ปีคะขับออกจากร่างกายได้ไหมโอ้โหพอดีว่าไม่มีแพทย์ทางด้านนี้มาเลยแต่อาจารย์พอจะมีความรู้แบบเบื้องต้นไหมคะอาจารย์ว่าคีโมมันสามารถอยู่ในร่างกายเราได้นานแค่ไหนยังไงไม่ถึงหลักปีแล้วครับคีโมพรุ่งนี้ไปก็คือเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อเซลล์ที่เป็นปกติด้วยนะครับแต่พรุ่งนี้ให้ไปสักพักนึงก็หมดไปไม่ได้สะสมไม่ได้สะสมณตอนนั้นค่ะคือเขาให้เฉพาะจุดใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อที่จะฆ่าไอ้ตัวเซลล์คีโมนี่คือให้ทั้งร่างกายค่ะแต่ถ้าฉายแสงนี่คือเฉพาะจุดคีโมก็คือให้ทั้งเส้นเลือดดำนะครับตรงนี้ก็ตั้งเป้าหมายไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่บริเวณนั้นหรือว่าจุดอื่นๆที่เซลล์มะเร็งมันลุกลามนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้สะสมเป็นไม่ได้สะสมครับค่ะเดี๋ยวมันก็จะถูกขับออกไปก็ถูกขับออกไปนะครับแต่ผลของคีโมก็อย่างที่ทุกท่านรู้กันฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกต่ำด้วยนะครับพอคีโมหมดระยะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์ดีๆของเรามันจะถูกสร้างขึ้นมาทดแทนได้เมื่อไหร่แต่ผลของคีโมมันหมดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่กลัวคือคีโมไม่ได้ให้ครั้งเดียวมันให้หลายๆครั้งต่อเนื่องมันเลยดูเหมือนจะระยะยาวเพราะว่าทุกครั้งที่ให้มันก็จะอยู่แล้วก็จะค่อยๆสะสมไปแต่พอมันจะหมดถ้าเราไปให้อีกมันก็เข้ามาเติมใช่ครับใช่ครับคือพวกนี้มันต้องให้ต่อเนื่องจะให้จนจบคอร์สรักษาแล้วก็คือจบค่ะนะคะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าอายุ49ปีนะคะตอนนี้เนี่ยรักษาโรคกระดูกสันหลังเสื่อมคุณหมอให้กินยาแก้ปวดนะคะอยากรู้ว่ามีวิธีไหนนอกจากการกินยาแก้ปวดคะเพราะว่าไม่อยากกินเลยอาจารย์ก๊อฟคะครับก็ถ้าไม่อยากรับประทานยาลดอาการปวดพวกนี้ให้ระยะสั้นๆที่คุมอาการได้อยู่นะครับถ้าท่านไม่อยากทานยาลดอาการปวดต้องดูแลพฤติกรรมตัวเองให้ดีนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมยกของหนักนะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้ปวดมากขึ้นนะครับร่วมกับการบริหารออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต่อเนื่องนะครับก็จะลดอาการปวดระยะยาวลงได้ค่ะฉันก็ค่ะถ้าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังนี่มันมีท่าไหนที่แบบเขาเรียกว่ามันสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงได้มากขึ้นไหมคะก็เกรงนอนหงายฮะนอนหงายเกรงหน้าท้องแล้วก็กดหลังส่วนเอวลงไปให้ชิดพื้นนอนหงายไม่ต้องทำอะไรเลยนอนหงายนะแล้วก็เกรงหน้าท้องเกรงหน้าท้องหลังส่วนเอวเราของเราจะเป็นเคิร์ฟรูปตัว
ตัวตรงข้ามกับตัว C อ่ะเป็นตัวซีพิกจับมันจะโค้งนะฮะเวลาเรานอนหลังส่วนเอวเนี่ยไม่ชิดพื้นนะครับท่านเกรงหน้าท้องแล้วก็กดหลังส่วนเอวให้ชิดแล้วก็ต้องกดลงไปอย่างนี้นี่คือการออกกำลังกายส่วนหลังให้กล้ามเนื้อหลังได้เกรงตัวขึ้นนะครับทำค้างไว้10วินาทีคลายทำซ้ำไปซ้ำมาไม่ถือว่าถ้าเราปกติเราไม่ได้เจ็บปวดเราก็สามารถทำได้นี่นะอยู่บนเตียงก็ทำได้คุณผู้ชมอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาอันนี้ทำที่บ้านเนาะใช่ไหมนอนอยู่ที่บ้านทำได้เลยอาจารย์แล้วทีนี้ที่นอนวันนี้สำคัญไหมว่าบางคนบอกโอ้ยชอบนอนที่นอนนุ่มๆไปออกกำลังกายท่านี้ไม่น่าจะได้ต้องเป็นพื้นเรียบๆไหมคะอาจารย์ทำแบบนี้ทำบนเตียงนอนระยะที่มันไม่ได้นุ่มมากเกินไปทำได้อยู่แล้วแต่ที่นอนนุ่มๆมากเราก็ไม่แนะนำให้นอนเพราะว่านอนแล้วเคิร์ฟรูปหลังเราก็ผิดปกติไปท่านก็ปวดหลังได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันก็ทำงานตลอดเวลาค่ะนะครับค่ะวันนี้เราได้หนึ่งท่าออกกำลังกายไปแล้วนะคะสำหรับการทำไม่ง่ายนะครับผมทำอีกยากเลยเกรงหน้าท้องคือหลังเนี่ยมันถูกพยุงด้วยกล้ามเนื้อด้านหลังของหลังและกล้ามเนื้อด้านหน้าคือกล้ามเนื้อช่องท้องถ้ากล้ามเนื้อสองฝั่งแข็งแรงหลังก็ทำงานลดลงเกรงหน้าท้องเกรงแล้วก็พยายามดันมันลงไปดันหลังส่วนเอวให้ชิดพื้นใช้มือไปรองด้านหลังคือเราเอามือเป็นหลังเวลานอนเนี่ยเราเอามือสอดด้านหลังได้นะครับท่านก็ดันหลังให้ชิดพื้นหุ่นมันยากมากคุณผู้ชมต้องค่อยๆฝึกอะเนาะค่อยๆทำแล้วเราจะมีซิกแพคด้วยใช่ไหมเวลาไปเล่นโยคะไงหรือออกกำลังกายอะที่แนะนำลมหายใจหายใจให้ท้องไม่ป่องโอ้มันยากมากมันยากมากหายใจใช้กล้ามเนื้อท้องใช่มันใช้กล้ามเนื้อท้องคือปกติแล้วเราหายใจอ่ะมันจะต้องแบบว่าหายใจทั่วไปเราไม่มีสตินะหายใจตามปกติหายใจเราท้องป่องใช่เราจะแบบเหมือนป่องออกมาแต่นี่หายใจเข้าให้ท้องยุบมันยากมันคือการหายใจและเกรงหน้าท้องและให้ทรงอกมันขยายเต็มที่โอ้ยนักร้องนักร้องทำได้ใช่ครับก็เป็นการฝึกเป็นการฝึกนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะยังไงถ้าไม่อยากทานยาลองทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงเนาะอาจารย์กอล์ฟแล้วถ้ากรณีเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วยามันจะต้องทานไปต่อเนื่องยาวนานไหมคะก็ยาหลักๆสองอย่างนะครับอย่างแรกของอาการพวกนี้คือคนไข้จะปวดหลังนะครับและนอกจากนั้นในบางรายที่หลังเสื่อมนะครับพวกกระดูกที่มันงอกขึ้นมามันกดทับเส้นประสาทท่านก็จะปวดแล้วเส้นประสาทปวดชาลงร่องปวดฝ่าเท้าปวดส้นเท้ายาก็เลยรักษาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งลดอาการปวดกลุ่มหนึ่งลดอาการชาก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงนะครับคราวนี้เราอยากให้กินยาระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่จะควบคุมอาการได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นการดูแลตัวเองที่ถามมานี่ดีมากเลยท่านดูแลตัวเองโดยที่ไม่ต้องกินยาได้ไม่ต้องรับประทานยาได้นี่ดีที่สุดเลยค่ะนะครับค่ะเราสามารถผ่าตัดได้เลยไหมคะอาจารย์กอล์ฟถ้าแบบโอ้ก็ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดก็คือรับประทานยาเราไม่ดีขึ้นปวดมากจนทนไม่ไหวคุณภาพชีวิตลดลงหรือบางกรณีที่คุณหมอรักษามาแล้วผู้ป่วยเกิดภาวะกระดูกทับเส้นที่รุนแรงเฉียบพลันนะครับเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับกระดกข้อเท้าไม่ได้กล้ามเนื้อการเดือนลดลงหรือว่ากั้นปัสสาวะกั้นอุจจาระไม่ได้พวกนี้จะเป็นข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดนะครับค่ะวันนี้คำถามเริ่มมาเรื่อยๆนะคะบางท่านบอกว่าติดตามชมทุกวันเลยบางทีเนี่ยยังไม่ได้ถามเลยค่ะแต่ว่ามีคนถามมันตรงกับตัวเองนะคะก็เลยได้ความรู้ไปด้วยขอบคุณมากนะคะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมย้ำเบอร์โทรไว้นะเพราะว่าตอนนี้เริ่มรายการคุณผู้ชมยังสามารถถามคำถามได้ทันนะคะวันนี้จะเป็นโรคหูคอจมูกจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อแล้วก็รวมถึงโรคภัยอื่นๆนะคะถ้าอาจารย์เราสามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้เรายินดีนะคะ023547105นะคะแล้วก็แฟนเพจเรามา Channel นะคะสามารถถามคำถามได้เลยค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณกันนิกนะคะบอกว่าอายุ52ปีนะคะสูง153หนัก55เป็นคนที่หิ้วของเป็นประจำเลยค่ะแล้วก็ชอบปวดตามข้อนิ้วมือไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเอ็นข้อศอกอักเสบปวดตามไหล่แล้วก็ข้อเข่าค่ะต้องรักษายังไงดีคะอาจารย์เขาปวดทุกจุดนะปวดทุกจุดจากข้อนิ้วนะคะข้อนิ้วคุณหมอบอกเอ็นข้อศอกอักเสบเอ็นข้อศอกอักเสบก็ต้องปวดข้อศอกใช่แล้วก็ปวดตามหัวไหล่ด้วยแล้วก็รวมถึงข้อเข่าด้วยค่ะทำอย่างไรอาจารย์อย่างไรโรคการปวดและหลายตำแหน่งนะครับที่เกี่ยวกับการใช้งานทุกคนเป็นหมดเวลาที่ทำอะไรบ้างใช้มากใช้นานใช้เกินกำลังที่เราสามารถจะรับน้ำหนักได้อันนี้ก็คือเป็นภาวะปกติของการใช้งานนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ทำกิจกรรมใช้มากใช้เนินใช้นานใช้เกินกำลังก็ไปดูเรื่องของโรคต่างๆถ้าปวดหลายข้อก็ไปดูเรื่องของรูมาตอยโรคข้อเสื่อมและหลายตำแหน่ง
ถ้าปวดข้อใดข้อหนึ่งก็ไปหาความเสื่อมของแต่ละข้อหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับแต่อย่างที่ผู้ถามได้บอกแล้วใช้งานตรงนู้นตรงนี้ก็ปวดก็ลดกิจกรรมลงหน่อยลดการหิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจะหิ้วด้วยน้ำหนักเท่าเดิมไปออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับออกกำลังกายข้อศอกเล่นดัมเบลหน่อยอยู่บ้านเล่นดัมเบลนะครับมีดัมเบลติดบ้านไว้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อเข่ากล้ามเนื้อต้นขานั่งเก้าอี้เหยียดเข่าฝึกไว้นะครับถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงท่านก็ใช้งานได้นานได้เยอะขึ้นค่ะค่ะนะคะนี้ลองดูนะลดละนี่แปลว่าชอบหิ้วของเป็นประจำด้วยนี่น่าจะแบบไปช้อปปิ้งบ่อยนะอันนี้ออกกำลังกายอันนี้ออกกำลังกายไม่หิ้วไม่หิ้วดัมเบลมาเนาะสักโล2โลเลยนะสามช่วยได้นะครับโรคนี้หลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ต้องหิ้วเองมีคนไปช้อปปิ้งก็หาคนผู้ช่วยปรากฏว่าคนหิ้วต้องเลือกคนที่กล้ามเนื้อแข็งแรงหน่อยนะคะคนหิ้วปวดแทนค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณแดนนะคะคุณแดนบอกว่าหลายปีก่อนเคยไอจนต่อมน้ำเหลืองบวมทั้งสองข้างนะคะแต่ว่าตอนนี้คือหายแล้วอยากถามคุณหมอย้อนหลังเลยค่ะว่าสาเหตุของโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับการที่เราต่อมน้ำเหลืองบวมนะคะบอกว่าไม่ใช่คนที่สูบบุหรี่ด้วยครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะโดยส่วนมากก็เป็นจากการติดเชื้อก็การไอเนี่ยมันต้องมีสาเหตุอยู่แล้วนะคะว่าสมมติว่าเราเป็นหวัดไม่สบายมีอาการเจ็บคอทอนซิลอักเสบการติดเชื้อของทางเดินหายใจมันจะทำให้ไอได้อยู่แล้วนะคะแล้วเวลาที่เรามีการติดเชื้อเนี่ยเชื้อแน่นอนว่ามันจะต้องเข้าไปผ่านพวกต่อมน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไปหลบซ่อนหรือทำให้เกิดต่อมน้ำเหลืองนี่มันอักเสบบวมขึ้นมาแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นจากการติดเชื้อมากกว่าที่ว่าเราไอรุนแรงมากจนทำให้ต่อมน้ำเหลืองบวมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารักษาการติดเชื้อนั้นให้มันหายไปแน่นอนว่าต่อมน้ำเหลืองมันก็ยุบไปด้วยการที่ต่อมน้ำเหลืองบวมนี่มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างคะอาจารย์ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันดักเชื้อโรคอยู่แล้วนะคะมันทำหน้าที่ในการที่ต่อสู้กับเชื้อโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่ามันบวมเนี่ยแสดงว่าเรากำลังต่อสู้กับเชื้อโรคอยู่ถ้าเกิดว่าเราทานยาฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วเรากำจัดเชื้อโรคได้มันก็กลับมาเป็นปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าต่อมน้ำเหลืองยังบวมอยู่ถาวรต้องดูแล้วว่ามันตรงกับยาฆ่าเชื้อที่เราให้ไหมเป็นได้หลายโรคเลยนะคะแต่ว่าก็คอนเซปต์เหมือนเดิมนะคะหลักการเหมือนเดิมถ้าเรารักษาไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรจะต้องมาพบแพทย์ค่ะไปอันนี้หายแล้วเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรได้คำตอบไปเรียบร้อยนะคะคุณแดนไปที่คำถามจากคุณนุชยานะคะบอกว่าอายุ40ปีนะคะน้ำหนักคือ55สูง156ปวดไขข้อพับเข่าข้างขวามากนะคะปวดมาได้สักพักแล้วนะคะปวดหายหาเวลานั่งสมาธินะคะ เวลาลุกต้องหาที่เกาะยืนนิ่งๆสักพักค่อยเดินได้ถามว่าการแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดการอักเสบของข้อนะครับอายุ40เองใช่อายุน้อยอยู่เลยอายุยังน้อยนะครับอายุแบบนี้ข้อเสื่อมนี้ยังไม่เกิดขึ้นค่ะส่วนใหญ่คนเราจะเกิดข้อเข่าเสื่อมนี้ก็50ปีขึ้นไปนะครับถ้าท่านไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุที่ข้อเข่ามาก่อนหรือว่าติดเชื้อที่ข้อเข่ามาก่อนโอกาสเกิดน้อยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการใช้งานหรือว่าท่าทางนะครับท่าทางที่ทำให้เกิดการอักเสบของข้อได้เยอะคือท่าทางที่ต้องนั่งแล้วงอเข่าเยอะพับเพียบคนไทยก็พับเพียบยองยองคุกเข่าขัดสมาธิเป็นท่าปกติเนอะเวลาเข้าวัดเข้าวาอะไรเงี้ยก็ต้องนี่ผมนั่งเก้าอี้สูงสูงงอเข่าเยอะเกิน90องศานี่ก็ตึงตึงข้อใช่ไหมคะเราจะมีอาการเราก็ต้องมีขยับบ้างเราก็ต้องขยับบ้างนะครับไม่ต้องตกใจเลยถ้านั่งพับเพียบนานๆเนี่ยมันปวดมันอักเสบอยู่แล้วคือจริงๆเนี่ยถ้าท่านไม่ได้มีการอักเสบอยู่ก่อนไปนั่งพวกนั้นมันบางคนก็ทำเราคนไทยเราทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าอักเสบเล็กน้อยเนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเลยจังหวะนั้นนะครับให้นั่งเก้าอี้สูงๆอย่างงอเข่าเกิน90องศาเหยียดเข่าขยับเข่าบ้างเดินให้ลดลงนะครับขึ้นลงบันไดเอาที่มันจำเป็นคือพักให้หายสนิทก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรมนะครับก็จะมีหลายคนชอบบอกว่าสมมติว่านั่งขัดสมาหรือว่านั่งสมาธิหรือนั่งอะไรครั้งแรกแล้วบางคนบอกว่าปวดชาตึงอะไรเงี้ยอะไรก็บอกอุ้ยอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็ชินครับอันนี้คือจริงๆแล้วไม่ควรจะทำต่อหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าอายุเยอะแล้วก็ไม่ชินแล้วครับไม่ชินมันจะพังเลยค่ะตอนเด็กๆก็มันชินนะครับแต่พอสูงอายุขึ้นมันก็กล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็มันก็ยืดมากขึ้นการขยับก็ลดลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็ลดลงนะครับอันนี้ก็ต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยนะคะว่าเราแบบได้แค่ไหนอย่างไรเนาะไปที่คุณน้ำฟ้านะคะบอกว่าตอนนี้หนัก115กิโลกรัม
สูง164นะคะบอกว่ารู้สึกปวดเข่ามากเวลาเดินขึ้นบันไดจะรู้สึกเจ็บๆปวดๆนะคะลุกก็โอยนั่งก็โอยอย่างนี้จะเสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อมไหมคะบอกว่าคิดถึงอาจารย์ก๊อฟมากๆเลยนะคะก็เลยถามคำถามนี้มานะคะอายุเท่าไหร่นะฮะอายุไม่ได้บอกอาจารย์แต่บอกว่าน้ำหนักเนี่ย115คำถามของผู้ถามคือความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมใช่ค่ะข้อเข่าเสื่อมเสี่ยงไหมเพราะว่าปวดเข่ามากทั้งเดินทั้งลุกทั้งนั่งก็ปัจจัยเสี่ยงของข้อเข่าเสื่อมคงมีหลายอย่างนะครับมีทั้งปัจจัยที่เราเลี่ยงได้และเลี่ยงไม่ได้ค่ะนะครับปัจจัยที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยหนึ่งคืออายุนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราอายุเข้าเลข50ค่ะนะครับโอกาสที่เราจะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็เยอะขึ้นค่ะถ้าเราอายุ60 70อัตราเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นค่ะปัจจัยที่2คือเพศผู้หญิงนี่เสี่ยงมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่ามีการทำไมผู้หญิงถึงเสี่ยงมากกว่าคะก็อธิบายจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไม่ได้แข็งแรงเท่าผู้ชายนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาวะฮอร์โมนนะครับปัจจัยเสี่ยงที่3ที่ท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้คือกรรมพันธุ์ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวสายตรงเป็นข้อเข่าเสื่อมโอกาสที่ท่านจะเป็นเนี่ย 20-30% อันนี้คือเรียกไม่ได้ลองดูนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเราเรียกได้นะครับแต่ท่านมีในรายนี้ก็คือน้ำหนักตัวอันนี้115นะครับความสูงเท่าไหร่ฮะ164สำหรับคุณผู้หญิงน้ำหนักตัวไม่ควรเกิน60นะครับตอนนี้ขณะนี้น้ำหนักตัวท่านเกินไปเยอะพอสมควรนะครับน้ำหนักตัวที่เยอะก็ทำให้ข้อไม่ใช่เฉพาะข้อเข่านะฮะกระดูกหลังข้อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าเนี่ยรับน้ำหนักเยอะนะครับอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงแน่นอนท่านต้องลดน้ำหนักลงปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นนะครับก็คือกิจกรรมที่นั่งงอเข่านานๆที่ผมบอกไปพับเพียบยองยองคุกเข่าขัดสมาธิกิจกรรมยกของหนักเกินกำลังของแต่ละคนนะครับหรือว่าการบาดเจ็บแล้วโรคบางโรคเช่นโรครูมาตอยพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างผู้ถามก็อายุผมไม่ทราบแต่ว่าน้ำหนักตัวนี้มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็ลดลงหน่อยค่ะนะคะไปเราพยายามควบคุมน้ำหนักตัวนะคะลดน้ำหนักตัวให้ได้เนาะเราก็มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ อายุ70ปีนะคะน้ำหนัก64สูง170ไม่ได้อันนี้เป็นผู้ชายแน่นอนนะคะบอกว่าโรคประจำตัวเป็นไขมันความดันนะคะแล้วก็ต่อมลูกหมากไตนะคะเป็นมาหลายปีแล้วโตขึ้นจาก 25% เป็น 80% อยากทราบว่าจะเป็นอันตรายไหมต้องผ่าตัดไหมต้องดูแลรักษาตัวอย่างไรกังวลว่าต้องนอนโรงพยาบาลถ้าเป็นต่อมลูกหมากไตอาจารย์พอมีความรู้ไหมคะเรื่องนี้น่าจะต่อมลูกหมากโตไม่ได้บอกว่าไตน่าจะโตเนาะต่อมลูกหมากโตไม่ใช่โรคไตต่อมลูกหมากโตถ้าต่อมลูกหมากโตท่านก็ปัสสาวะลำบากปัสสาวะกระปิดกระปอยเวลาปัสสาวะต้องเบ่งนะครับแต่ถ้ามันโตเยอะแล้วมันทำให้การปัสสาวะลำบากมากจริงๆคุณหมอช่วงแรกคุณหมอคงให้ยาแหละครับแต่ถ้าเป็นเยอะจริงๆคุณหมอก็คงแนะนำผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดต่อมลูกหมากนี่ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะค่ะเดี๋ยวนี้2กล้องไปเจียเอาส่วนที่โตออกสักเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะนะครับแผลก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากใช่มั้ยคะไม่มีแผลเลยเพราะมันส่งไปทางท่อทางเดินปัสสาวะอ๋อก็แทบจะไม่เห็นแผลอะไรเลยเพราะว่าท่อทางต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่2ข้างของทางเดินปัสสาวะค่ะนะครับก็ส่องกล้องไปทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไปเจียเอาส่วนที่มันโตแค่นี้เองกดเข้ามาด้านในออกแค่นี้เองครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปทรมานเลยค่ะนะครับถ้าคุณหมอที่ต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องให้คุณหมอผู้ดูแลเป็นคนแนะนำว่าถึงระยะเวลาที่ต้องผ่าตัดหรือยังแต่ถ้าต้องผ่าตัดมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ต้องเปิดแผลหน้าท้องไปตัดเอาออกส่องกล้องไม่มีแผลเจ็บน้อยผ่าเสร็จอาจจะดูอาการสักพักก็กลับบ้านได้ค่ะไปที่คำถามจากคุณพรทิพย์บ้างนะคะคุณพรทิพย์นะคะบอกว่าอายุ70ปีแล้วนะคะน้ำหนัก45สูง145เป็นข้อเข่าเสื่อมครั้งแรกเนี่ยหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบนะคะให้ยาเพลียแคม20มาทานปัจจุบันมีอาการเจ็บข้อเข่าค่ะก็ซื้อยาตัวนี้มาทาน10แคปซูลวันละ2ทานแค่5วันจะรู้สึกว่าหายปวดที่ทำอยู่แบบนี้เนี่ยอันตรายต่อสุขภาพไหมคะถ้าทานระยะสั้นคงไม่เป็นไรนะครับยาตัวนี้น่าจะเป็นยาลดการปวดลดการอักเสบนะครับถ้าท่านกินระยะสั้นแล้วอาการปวดหายแล้วก็หายไปยาวเลยไม่ต้องกินถี่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ทานแค่5วันก็ครับผมมาถือว่าเป็นระยะสั้นใช่ไหมคะค่ะไปที่คุณบุญเหลือบ้างนะคะคุณบุญเหลือเป็นเพศชายค่ะอายุ74สูง181หนัก82นะคะคุณบุญเหลือบอกว่าอยากถามเรื่องการผ่าตัดต่อมไทรอยด์มันใช้ระยะเวลานานไหมครับ
จริงๆแล้วคงอาจารย์เชิญลืมไปว่าเป็นอาจารย์หูคอจมูกเพราะว่าผ่าตัดมันทั้งสายกลับทั้งหูคอจมูกผ่าตัดด้วยไหมโอเคอาจารย์เชิญแต่ว่าอาจารย์ก็มีอะไรที่เสริมได้ไม่มีอะไรจริงๆถ้าผ่าตัดไทรอยด์เนี่ยลักษณะก้อนมันสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ว่าก้อนใหญ่หรือเล็กหรอคะอาจารย์ก็ตรงไปตรงมาถ้าก้อนใหญ่กันระยะเวลาในการผ่าตัดก็อาจจะมากหน่อยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรด้วยนะคะถ้าเป็นต่อมไทรอยด์โตเฉยๆอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าขนาดก้อนมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์อันนี้อาจจะต้องมาดูละเอียดนิดนึงว่ามันลุกลามไปที่อวัยวะข้างเคียงแล้วหรือยังจะต้องมีผ่าตัดอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะระยะเวลาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงระยะเวลาที่อยู่ในห้องผ่าตัดก็จะเป็นระยะเวลาในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแน่นอนว่าเราจะต้องทำการดมยาสลบเพราะฉะนั้นต้องมีมานอนโรงพยาบาล1คืนไปถึงว่าเตรียมร่างกายก่อนผ่าตัดใช่ค่ะก็คือนอนโรงพยาบาลก่อน1คืนคุณหมอดมยาจะเป็นคนมาพูดคุยวันรุ่งขึ้นผ่าตัดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมาดูว่าหลังการผ่าตัดแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะรอสารระบายเลือดรอค่าแคลเซียมในเลือดรายละเอียดส่วนมากโดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่สักประมาณ 2-3 วันค่ะทีนี้ผ่าไปแล้วหลายคนบอกว่าแล้วมันจะหายเมื่อไหร่ยังไงหลังจากผ่าตัดไปแล้วเงี้ยค่ะอาจารย์ดูผลชิ้นเนื้อเป็นหลักค่ะถ้าผลชิ้นเนื้อเป็นไทรอยด์ปกติดีแล้วก็เราก็จะดูค่าเลือดว่าแคลเซียมดีไหมค่ะถ้าแคลเซียมปกติดีแผลผ่าตัดปกติไม่มีปัญหาผลชิ้นเนื้อก็ปกติดีอันนี้ค่อนข้างไม่ต้องดูตลอดชีวิตก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าจะต้องดูเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์ด้วยถ้าผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเราต้องมีการกินยาเพิ่มเติมเพราะว่าเราตัดต่อมไทรอยด์ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเราไม่มีละเราต้องทานยาฮอร์โมนอันนี้จะต้องมาดูค่อนข้างยาวเลยค่ะหมายถึงว่าต้องตามอาการตลอดใช่ต้องตามอาการต้องดูผลเลือดว่าทานยาแล้วยามันอยู่ในระดับที่โอเคไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดไปข้างเดียวก็ต้องดูว่าอีกข้างนึงไม่ได้มีพยาธิสภาพอะไรก็สังเกตอาการเองได้แต่ถ้าผลชิ้นเนื้อมันออกมาว่าเป็นเนื้อร้ายอันนี้คุยกันยาวค่ะแล้วอายุกับการผ่าตัดต่อมไทรอยมีผลอะไรต่อกันไหมคะอาจารย์ส่วนมากขึ้นอยู่กับว่าความแข็งแรงมากกว่านะคะเหมือนที่เขาบอกอายุเป็นเพียงตัวเลขตัวเลขเนาะใจหนุ่มแน่นใจยังสาวอายุ70เดินมาโอ้โหแข็งขันมากเลยเดินขึ้นบันไดสองชั้น3ชั้นได้ไม่มีโรคประจำตัวอันนี้ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่แต่นั้นถ้าเกิดว่าอายุเยอะหรือว่าสุขภาพร่างกายเดิมมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วก็จะมีความเสี่ยงได้ทั้งด้านการดมยาสลบและการผ่าตัดเองอาจารย์ก็มีอะไรเดี๋ยวนี้ผ่าตัดต่อมไทรอยมีแบบ2กล้องไหมครับมีค่ะอาจารย์มีแบบผ่าเปิดมีแบบส่องกล้องส่องกล้องก็มีหลายทางเลยส่องกล้องทางปากส่องกล้องทางเจาะระบายแผลตรงรักแร้มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าฉันรักแร้นี่คือเข้ามาตรงไทรอยด์ได้เลยเหรอใช่ค่ะเรียกว่าไม่ต้องให้เห็นแผลกันเลยไม่ต้องให้เห็นแผลเลยใช่แล้วการเลือกว่าจะผ่าแบบไหนยังไงหมายถึงว่าคนไข้เลือกหรือว่าหมอผู้ผ่าตัดเป็นผู้เลือกหรือยังไงคะอาจารย์โดยหลักๆแล้วหมอที่ผ่าตัดจะเป็นคนเลือกดูก่อนว่าก้อนอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ควรที่จะผ่าตัดทางไหนสามารถผ่าตัดแบบสองกล้องได้ไหมแน่นอนถ้าก้อนบางคนใหญ่มากเหมือนโรคคอพอก10เซนเราไม่สามารถผ่าตัดทางสองกล้องได้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเข้าข่ายว่าโอเคอย่างเงี้ยผ่าตัดแบบสองกล้องได้นะเราก็ต้องมาคุยกับคนไข้ให้คนไข้เลือกละว่าคุณอยากจะผ่าตัดแบบสองกล้องหรือว่าอยากจะผ่าเปิดไปเลยอายุน้อยๆแน่นอนอยากสวยงามอยากใส่เสื้อคอเว้าได้ก็จะเลือกแบบ2กล้องค่ะค่าใช้จ่ายแพงกว่ากันเยอะไหมคะอาจารย์เรื่องค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดเยอะเยอะต้องมาคุยกันอีกทีดีกว่าเป็นกรณีไปนะคะแต่ว่าที่เรามามีทุกรูปแบบใช่รักแร้ก็มีรักแร้ก็มีใช่แบบ2กล้องมีค่ะมีครบทุกอย่างนะคะไปที่คำถามนี้ค่ะจากคุณสุขุมานะคะคุณสุขุมานเป็นเพศหญิงอายุ62ปีน้ำหนัก55สูง163นะคะบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมอยากจะถามเพิ่มเติมนะคะจากที่มีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาเมื่อสักครู่นะคะว่าควรใช้เสื้อพยุงเดี๋ยวนะเสื้อพยุงถึงหลังหรือเปล่าคะจะใช่ไหมคะบอกว่าและการกินแคลเซียมมันจะช่วยได้หรือไม่คะคือเสื้อพยุงหลังมันเอาถ้าเอาจากงานวิจัยจริงเสื้อพยุงหลังมันเป็นไงคะก็เป็นตัวรักแล้วมันช่วยประคองหลังเหรอคะช่วยประคองหลังดูเหมือนจะช่วยนะครับแต่ถ้างานวิจัยจริงๆเขาบอกว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมมากนักมันแค่ให้เรารู้สึกกระชับซัพพอร์ตทางด้านจิตใจค่ะแต่ผลเสียที่ได้คือถ้าท่านใส่เสื้อพยุงหลังแล้วพึ่งเสื้อพยุงหลังแล้วไม่บริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับจะทำให้การดำเนินโรคเนี่ยมันก็เป็นไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีประโยชน์มากไปกว่าการบริหารกล้ามเนื้อหลังจะถามผมใส่ได้ไหม
ท่านใส่ได้แต่ขอให้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังที่เราสอนไปด้วยะนะครับก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับว่าช่วยให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงไม่ถูกด้วยตัวเราเองด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันบางทีไม่มั่นใจก็ใส่ตัวช่วยได้แต่ถ้าใส่อย่างเดียวเราไม่ออกกำลังกายเลยใช่มันถึงมีงานวิจัยว่าบางคนที่ใส่อย่างเดียวแล้วไม่ออกกำลังกายก็ทำใหมันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับนะคะทีนี้คุณสุคุมารถามมาเรื่องของแคลเซียมด้วยที่เป็นแคลเซียมที่เป็นเม็ดหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบทานเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะถ้าเป็นกระดูกเสื่อมแคลเซียมก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะแต่ถ้ามีกระดูกพรุนร่วมด้วยแคลเซียมก็ไปช่วยรักษาเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะครับค่ะอันนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วถ้าทานอาหารที่มันมีพวกแคลเซียมอยู่แล้วมันก็น่าจะช่วยได้ใช่ไหมอาจารย์ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะ023547105นะคะคุณวิชัยอายุ66ปีค่ะน้ำหนัก56สูง165บอกว่าความดันนั้นปกตินะครับแต่ว่าเวียนหัวช่วงหน้าผากมีโรคเกี่ยวกับตาคือจอประสาทตาเสื่อมเป็นหวัดป่วยมีน้ำมูกค้างอยู่ในจมูกอยากทราบว่าอาการเวียนหัวต้องไปพบแพทย์ที่แผนกไหนดีครับเวียนหัวช่วงหน้าผากเวียนหัวตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นหวัดอยู่ด้วยค่ะมีอาการเป็นหวัดแล้วมีน้ำมูกค้างอยู่ในจมูกด้วยค่ะจริงๆเรื่องเป็นหวัดเวลาเราไม่สบายตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอาการมึนๆหรือว่าอ่อนเพลียอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรักษาจริงๆเนี่ยอยากให้รักษาโรคทางเดินหายใจมากกว่ารักษาโรคหวัดโดยปกติแล้วถ้าไม่ได้เป็นรุนแรงเราก็ดูแลตัวเองรักษาอยู่ที่บ้านได้นะคะทานน้ำให้เพียงพอทานพักผ่อนให้เพียงพอะนะคะแล้วก็ถ้าการเป็นมากขึ้นโอเคเรื่องหวัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าการเป็นมากขึ้นอาจจะต้องมาพบแพทย์นะคะหรือว่าถ้าน้ำมูกเริ่มมีสีเขียวมีไข้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราสงสัยว่ามันจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียซื้อยาฆ่าเชื้อมาทานก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะอาการไม่ได้เป็นรุนแรงแน่นอนว่าเรารักษาตัวเองก่อนได้นะคะแล้วลองดูว่าถ้าเกิดว่าหายจากหวัดแล้วหายจากการติดเชื้อเหล่านั้นแล้วอาการเวียนหัวดีขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้ายังมีอาการเวียนมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าบ้านหมุนเลยอันนี้ควรมาพบแพทย์ค่ะโหนี่ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมวันจันทร์นะที่ด้วยทุกคนยุ่งด้วยค่ะบอกเลยว่าคนมาชมไลฟ์สดวันนี้เยอะมากแปลว่ามีหลายคนนะคะที่มีเรื่องข้อกระดูกเรื่องหูคอจมูกเยอะมากคุณผู้ชมคะไหนๆก็ตัวเลขขึ้นขนาดนี้แล้วช่วยแชร์กันเยอะๆนะคะคนจะได้เข้ามาชมกันเยอะๆไม่ใช่แล้วมันมีประโยชน์มากเพราะว่าหลายคนบอกเลยเออเนี่ยเมื่อสักครู่ถามมาตรงเลยกับตัวเองจะถามอยู่พอดีนะคะรีบถามค่ะอาจารย์ก๊อฟจะรีบแชร์ผมกำลังจะหยิบโทรศัพท์ผมปกติผมก็จะช่วยแชร์อาจารย์มาอยู่ข้างนอกพอดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมช่วยกันแชร์นะคะใครที่ชมอยู่ในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้นะคะแล้วก็รีบถามด้วยนะอย่าแชร์อย่างเดียวแล้วลืมถามมีถามเรื่องวิตามินมาค่ะตอนนี้เนี่ยหลายคนเชื่อว่าคงเคยเห็นแล้วก็หลายคนก็สงสัยบอกอาจารย์ครับวิตามินฟู่ชนิดเม็ดเป็นวิตามิน B รวมมีประโยชน์จริงไหมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องกระดูกข้อเอ็นหรือไม่ครับตอนนี้เห็นมีโฆษณาเยอะมากจ้ะตอนนี้มีโอ้โหหลากหลายเลยทั้งมีในประเทศทำกันนอกประเทศทำกันบอกว่าเม็ดหนึ่งฟู่ลงไปกินทุกวันบำรุงกระดูกข้ออะไรเงี้ยอาจารย์กอล์ฟค่ะเป็นวิตามินเป็น B เหรอเขาบอกว่าเป็นวิตามิน B รวมนะคะมีประโยชน์จริงไหมช่วยเรื่องกระดูกข้อเอ็นไหมแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูในตลาดมันจะมีหลายอันนะอาจารย์ที่เป็นแบบแคลเซียมก็มีอะไรก็มีคือวิตามินมันเยอะมากอยู่แล้วจริงเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้ามาตอบคำถามของผู้ถามว่าเกี่ยวกับกระดูกและข้อวิตามิน B รวมไม่เกี่ยววิตามิน B รวมไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าวิตามิน B มันก็จะไปเกี่ยวกับโรคเน็บชาเรื่องของปลายประสาทนะครับวิตามินที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อเอากระดูกก่อนมี2ตัวนะครับก็คือมี3ตัวสิแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ตัววิตามิน D ด็อกนะวิตามิน D พวกนี้นะครับซึ่งแคลเซียมกับวิตามิน D ก็จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับและถ้าต่ำก็จะทำให้ท่านเป็นโรคกระดูกบางหรือโรคกระดูกพรุนนะครับส่วนวิตามินที่เกี่ยวกับข้อนะครับตัวนี้ณปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนไม่มีนะคะนะครับเพียงแต่ท่านบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็ทานแคลเซียมวิตามินดีเพื่อให้กระดูกใต้ผิวข้อนี้แข็งแรงก็จะช่วยได้ค่ะนะครับแต่วิตามินทุกตัวดีหมดนะครับแต่ว่าเลือกกินให้มันเหมาะสมอาจารย์บ่อยหมายถึงว่าเราจะทานได้แค่ไหนปริมาณมันมีบอกไหมคะว่าสมมติว่าเขาบอกว่าเม็ดนึงเท่านี้มิลลิกรัมอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางที่เราควรจะได้รับเนี่ยมันควรไม่เกินสักกี่มิลลิกรัมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คือตอนนี้บอกยากมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวิตามินกับเกลือแร่มันก็คือ1 2อย่างใน5 5อาหารพื้นฐานโปรตีนไขมัน
คาร์โบไฮเดรตวิตามินและเกลือแร่นะครับมันคือสิ่งที่ร่างกายต้องการทุกวันใช่ไหมครับแล้วคราวนี้การต้องการในแต่ละวันเนี่ยของแต่ละตัวมันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าท่านรับประทานอาหารอะไรเยอะมากน้อยตัวไหนไม่รับประทานตัวไหนขาดแล้วค่อยมาดูกันเป็นตัวซึ่งสารอาหารที่เราได้รับไปแต่ละวันก็ไม่เท่ากันเนาะใช่ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแคลเซียมเอาง่ายๆแคลเซียมวันนึงคนเราต้องการ900ค่ะนะครับถ้าเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นไป 1,200 ผู้หญิงสูงอายุที่เป็นกระดูกพุนขึ้นไป 1,200 มิลลิกรัมในนมกล่องนึงมีแคลเซียมประมาณสัก200 250ท่านทาน3กล่องต่อวันท่านได้ไปแล้วประมาณ700ค่ะนะครับถ้าท่านทานแค่นี้ไม่ได้ทานอาหารอย่างอื่นก็ไปทานแคลเซียม600มิลลิกรัมช่วยทดแทนแต่ถ้าวันนึงถ้าท่านผักด้วย มีถั่วในมื้ออาหารมีกุ้งนะครับวันนึงคิดว่าเกินอยู่แล้ว900มิลลิกรัมก็ไม่ต้องทานแคลเซียมนะครับแบบนี้เป็นต้นตัวอื่นๆก็คำนวณใกล้เคียงกันนะครับค่ะนี่คร่าวๆเนาะพื้นฐานเนาะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023547105นะคะคำถามจากคุณนิพานะคะคุณนิพาบอกว่าอายุ75ปีนะคะน้ำหนัก59สูง158ค่ะมีอาการจามบ่อยจามทุกเช้าเลยค่ะเป็นมาหลายปีแล้วหายเป็นพักๆนะคะอยากทราบว่าถ้าไม่ไปหาหมอเนี่ยมันจะอันตรายไหมต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างหัวอันนี้เป็นคำถามที่คุณผู้ชมหลายท่านเคยถามมาบ่อยมากบอกว่าตอนเช้าทุกเช้าเลยชอบมีน้ำมูกแล้วก็ต้องแบบสั่งน้ำมูกออกแล้วพอระหว่างวันไม่เป็นไรแต่เป็นอย่างนี้ทุกเช้าอันนี้มันเป็นสัญญาณของอะไรยังไงบ้างคะส่วนมากจริงๆถ้าเป็นอาการจามนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคัดจมูกถ้าเป็นจามพัดชิ่วเฉยๆเราก็จะนึกถึงในกลุ่มของภูมิแพ้ภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบเป็นหลักนะคะถ้าอาการไม่ได้มากเนี่ยเราก็จะให้กินยาแก้แพ้ได้ทีนี้ต้องดูว่าพออายุมากๆแล้วเนี่ยค่ะบางครั้งมันไม่ใช่เป็นภูมิแพ้มันเป็นโพรงจมูกอักเสบจากการที่เราอายุเยอะพวกนี้จะมีอาการตัวกระตุ้นได้บ่อยนะคะถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยสารกระตุ้นบางทีจะชัดเจนเลยแพ้หมาแพ้แมวเจอฝุ่นเยอะๆไรฝุ่นเนี่ยค่ะแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะชอบบอกว่าเปิดแอร์เย็นๆแล้วรู้สึกคัดจมูกรู้สึกจามหรือว่าได้กลิ่นอะไรแล้วได้กลิ่นแบบกลิ่นควันบุหรี่กลิ่นทูบก็จะมีอาการจามพวกนี้จริงๆมันเป็นโพรงจมูกอักเสบธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่แพ้แต่สารเหล่านั้นมันกระตุ้นทำให้เกิดอาการจามได้นะคะทีนี้ถ้ามีแค่จามอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ได้จามตลอดทั้งวันเฉพาะตอนตื่นถ้าจามมีน้ำมูกลองทานยาแก้แพ้ได้ค่ะแต่ว่าอาการที่สำคัญที่ควรจะต้องมาพบแพทย์คือถ้ามีอาการคัดจมูกหายใจไม่ออกนะคะข้างเดียวหรือสองข้างเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีเลือดกำเดาไหลอันนี้ควรจะมาตรวจอันนี้สมมติว่าถ้าสมมติว่ากรณีของคุณนิพาบอกว่าจามแต่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับชีวิตคือจามแค่ตอนเช้าแล้วหายไปจำเป็นต้องทานยาไหมคะอาจารย์ถ้ามันหายไปเองเราอาจจะทานยาไม่ทันซะด้วยซ้ำ มันไปแล้ว ใช่ค่ะเราไม่เป็นไรลองทำอะไรที่มันง่ายกว่าการทานยาหรืออาจจะยากกว่าก็ได้นะคะดูเรื่องสิ่งแวดล้อมในบ้านในห้องใช่ใช่ค่ะทำความสะอาดผ้าปูที่นอนว่าซักบ่อยขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะช่วยได้เพราะหลายคนจะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็แพ้ฝุ่นฝุ่นขนอะไรอยู่ในห้องอย่างเงี้ยแต่ไม่จัดการฝุ่นในห้องค่ะเราไปทำอย่างอื่นอุ้ยจะซื้อยาอะไรดีคะหลายครั้งเราพึ่งยามากไปแต่ยาก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะเรื่องปัจจัยเสี่ยงต้นต่อมันยังอยู่ค่ะไปที่คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะบอกว่ามีลูกสาวอายุ37ปีนะคะน้ำหนัก72สูง155บอกว่าตอนเช้าเนี่ยทานอาหารพอบ่ายไม่ทานสักพักเลยสะอึกแล้วก็ดื่มน้ำอาการดีขึ้นอยากทราบว่าการแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ทานอาหารตอนบ่ายหรือเปล่าอาการสะอึกจริงๆแล้วหลายคนจะชอบถามว่าสะอึกมันเกิดจากอะไรอาจารย์มันเกี่ยวกับพวกคออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์มีเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจริงๆเรื่องสะอึกเนี่ยมันเป็นการที่กล้ามเนื้อในการหายใจเนี่ยมันทำงานไม่สัมพันธ์กันมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นสักพักนึงแล้วก็หายได้เองอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในส่วนของกลุ่มคนไข้ที่มีอาการสะอึกแล้วสะอึกตลอดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรปุ๊บกลืนน้ำกั้นหายใจมีคนบอกให้มันสัมพันธ์ทำให้กล้ามเนื้อมันสัมพันธ์กันได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่หายเองอันนี้จะต้องมาดูเรื่องเกลือแร่ในเลือดระดับเกลือแร่ในเลือดค่ะนะคะอันนี้อาจจะมีอะไรที่ผิดปกติถ้ากรณีนี้สมมติว่าไม่ได้เป็นทุกวันอ่ะคือเป็นแค่ครั้งเดียว
าจจะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับการไม่ทานอาหารตอนบ่ายไม่เกี่ยวกับการทานอาหารถูกไหมคะใช่เป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแค่ครั้งเป็นครั้งๆไปค่ะแล้วมันสามารถหายได้เองอาจจะไม่เกี่ยวกันเรื่องสะอึกเนี่ยจะไม่ได้น่าห่วงเท่ากับเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะจะต้องไปลดตรงนั้นหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องงดเรื่องการกินอาหารไม่ตรงเวลานะคะตัวที่อาการกลุ่มอาการที่น่าจะเป็นห่วงก็คือในโรคของกรดไหลย้อนค่ะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาแล้วก็มีน้ำหนักตัวที่เกินมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนตามมาได้แต่ถามว่ากรดไหลย้อนจะนำพาอาการสะอึกให้มาด้วยไหมเป็นอาการที่อาจจะพบร่วมกันได้แต่ว่าไม่ได้เป็นเฉพาะเจาะจงมีรายงานผลนะคะจากการที่มาถามในรายการบ่อยๆนะคะจากคุณกมลชนกนะคะคุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอกอล์ฟอาจารย์หมอนินเนตด้วยนะคะบอกว่าชอบรายการนี้มากอาจารย์หมอน่ารักมีอารมณ์ขันอธิบายชัดเจนปฏิบัติตามได้ง่ายเราก็บอกว่ามารายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหายจากอาการเจ็บไหล่แล้วนะคะขอบคุณนะคะโอ้มาถามอาจารย์หมอกอล์ฟไปแล้วก็ไปทำตามที่อาจารย์หมอกอบแนะนำนะคะหายเจ็บแล้วดีใจด้วยอย่าเจ็บซ้ำอีกนะคะ ไปที่หนึ่งคำถามนะคะบอกว่าสอบถามอาจารย์เรื่องอาหารบำรุงดวงตาโอ้โหนะคะควรจะทานอะไรดีนะคะบอกว่าแพ้แสงนะคะสายตายาวดูโทรศัพท์แค่หนึ่งนาทีตาจะพร่ามัวแล้วเห็นภาพซ้อนถ้าไม่ใส่แว่นจะมองไม่เห็นเลยตาลายเร็วนี้เราไม่มีอาจารย์หมอตานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามเรื่องอาหารทั่วไปที่บำรุงสายตาค่ะอาจารย์จริงแล้วก็ทานอาหารครบ5หมู่เนาะจริงๆถ้าสายตาก็วิตามิน A วิตามิน A ตาชาบีผมถูกต้องแล้วผมมุ่งผมมุ่งไฟแดงเกลียดสมองบูกแล้วแต่นี้เป็นถามหมอตาด้วยกลายเป็นทานแต่ผักมุ่งไปเราไม่ทานอย่างอื่นเลยผักมุ่งอย่างเดียวก็เดียวแต่ว่าอาการที่ท่านเป็นเนี่ยต้องมาตรวจนะฮะอันนี้เหมือนจ้องจอโทรศัพท์เนาะมีตาซ่ามวลใช่ครับมองเห็นภาพซ้อนเนี่ยคุณจะมาตรวจนี่คือแบบว่าจอรับภาพหรือจอประสาทตาอาจจะเริ่มจริงๆไม่ได้หลายสาเหตุเลยค่ะแต่ว่าถ้ามองเห็นภาพซ้อนเนี่ยเป็นสัญญาณที่ควรจะมาตรวจเพิ่มเติมดีกว่าค่ะไม่ควรปล่อยไว้ต้องเอาวัดสายตามาส่องดวงตามาตรวจดูในระหว่างที่อาจจะไม่ได้คิวอะไรอย่างนี้นะอาจจะรักษาตัวเองด้วยนะคะอย่าใช้โทรศัพท์มากอันนี้สำคัญเลยค่ะหลายคนนะคะชอบใช้โทรศัพท์ตอนกลางคืนจะขึ้นจะนอนอยู่แล้วแล้วไฟในห้องปิดแล้วเปิดแบบโอ้โหแสงจ้ามากอันนี้อันตรายถ้าช่วงนี้ก็ใช้แชร์นะช่วงนี้ใช้แชร์ช่วงนี้แชร์ได้หลังจากนี้อย่าแชร์กดแชร์กดทีเดียวเลยจ้ะแชร์อย่างเดียวนะแล้วก็เปิดแสงน้อยแสงจ้ามากนะถามคำถามได้นะคะแล้วก็มาที่คำถามนี้คุณอรวรรณบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ50ปีเป็นรูมาตอยใช้ยารักษาอยู่นะคะตอนนี้บนสะโพกขวาเหมือนมีก้อนเนื้อค่ะกดแล้วมันเคลื่อนได้ตอนนี้รู้สึกนะคะบางครั้งตึงและชาที่ขาด้วยหรือเวลานั่งรถนานๆเจ็บสะโพกด้วยถามว่าการแบบนี้ต้องไปพบคุณหมอด้านไหนดีคะและที่สำคัญคือต้องดูแลตัวเองอย่างไรคะก็พบกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องรูมาตอยด์ก่อนได้เลยนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นก้อนและเคลื่อนส่วนใหญ่ก็เป็นไขมันนะครับเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเดินแล้วเจ็บข้อสะโพกด้วยบอกคุณหมอคุณหมอจะตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจก็จะส่งเอ็กซเรย์ตรงบริเวณของข้อต่อสะโพกดูให้ว่ามีความผิดปกติหรือไม่นะครับค่ะอาจารย์คะไอ้ก้อนเนื้อที่เป็นก้อนกดแล้วมันเคลื่อนได้นี่ครับถ้าดูจากลักษณะมันเป็นก้อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์ก็เป็นได้ตั้งแต่ก้อนส่วนใหญ่ก็เป็นก้อนไขมันนะครับบางทีก็เป็นก้อนกล้ามเนื้อที่มันอักเสบขึ้นมาได้นะครับนะคะตรงนี้ต้องมาตรวจทำก้อนดูค่ะยังไงก็กลับไปพบคุณหมอที่รักษาลูกตอยนะคะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณวิสุทธ์นะคะคุณวิสุทธ์บอกว่าอายุ46ปีค่ะน้ำหนัก92นะคะสูง170เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมนะคะบอกว่าอยากถามเพิ่มจากที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าของผมเนี่ยปวดลงก้นรักษามา2ปีแล้วอาการปวดทรงตัวกับปวดมากขึ้นเป็นบางครั้งเลยถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงดีครับก็ถ้ายังทนไหวก็รักษาแบบนี้ต่อไปนะครับแต่ถ้าทนไม่ไหวก็คุณหมอก็คงเอ็กซเรย์เพิ่มเติมหรือว่าทำ MRI เพื่อดูความรุนแรงของโรคนะครับถ้าความรุนแรงของโรคเป็นมากขึ้นทั้งอาการที่ท่านเป็นแล้วก็เอ็กซเรย์ที่เห็นคุณหมอก็อาจจะแนะนำผ่าตัดนะครับโอ้แต่ว่าแฟนรายการเรามีเรื่องของกระดูกสันหลังเสื่อมค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้เวลาที่จะผ่าหรือไม่ผ่าอันเนี้ยหมายถึงว่าแพทย์ที่เป็นผู้ดูแลจะพิจารณาหรือว่าดูจากอาการเจ็บของก็ดูความรุนแรงของโรคนะครับอายุ
ความรุนแรงของโรคพยาธิสภาพที่ตรวจเจอแล้วก็การรักษาที่ผ่านๆมาค่ะนะครับค่ะอาจารย์ก๊อฟค่ะสมมติว่ากรณีที่แบบผ่าตัดนะคะพอผ่าตัดแล้วอาการกระดูกสันหลังเสื่อมมันจะดีขึ้นหรือว่าเขาใช้วิธีการเอาอะไรเข้าไปช่วยดามหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะพวกเสื่อมนี้มันมี2แบบเสื่อมจากกระดูกงอกแล้วมันไปกดทับเส้นประสาทนะครับคุณหมอผ่าตัดก็จะเอาไอ้ส่วนที่มันไปกดทับนั่นออกซะอีกกรณีนึงก็คือข้อมันหลวมมันมีความไม่มั่นคงของข้อต่อเวลาขยับข้อก็เคลื่อนเยอะคุณหมอก็จะหาอุปกรณ์ไปยึดตึงข้อให้มันขยับลดลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพที่คุณหมอตรวจเจอว่าเป็นแบบใดเป็นหลักหรือเป็นทั้ง2อย่างนะครับอันนี้ต้องดูเป็นผู้ป่วยเป็นรายๆไปครับค่ะแล้วก็ไปที่คุณทิพย์นะคะคุณทิพย์ถามเรื่องกล้ามเนื้อนะคะบอกว่าอายุ20หนัก57สูง152นะคะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบบ่อยมากค่ะโดยเฉพาะช่วงเข่าที่มักปวดอยู่เสมอควรแก้ไขอย่างไรดีหรือว่าควรรับประทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะรับประทานอายุ20รับประทานตัวไหนก็ไม่ช่วยไม่ช่วยนะครับเพราะว่าท่านยังอยู่ในช่วงวัยที่กล้ามเนื้อมันกำลังมีโอกาสพัฒนาก็แนะนำให้ออกกำลังกายเยอะๆนะครับโครงสร้างของกระดูกและข้อต่อเนี่ยกระดูกมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นประคองคือต้องให้กล้ามเนื้อแข็งแรงต้องกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแข็งแรงนะครับเราถึงแนะนำให้ท่านออกกำลังกายกัน3ครั้งต่อสัปดาห์พี่ปุ๊กออกถึงไหมครับช่วงนี้ซัพพอร์ททุกวันอาจารย์เห็นไหมฮะขนาดพิธีกรเรายังออกเลยนะครับผมก็พยายามอย่างน้อยๆก็2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่ออะไรเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงถ้ากล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่นและแข็งแรงกระดูกและข้อท่านก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับท่านก็จะลดอาการปวดต่างๆไปได้นะครับออกกำลังกายวันละนิดนะคะจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรงนะคะคส่วนวันนี้ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมเวลาหมดไปเร็วมากนะคะตอนแรกโอ๊ยมันจะหมดเวลาแล้วเนาะหมอกว่าหมดเวลาค่ะหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วผมไม่อยากตอบต่อเลยอ่ะเดี๋ยวเราต่อเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมถามมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์ก๊อฟรอตอบไม่ใช่กลับบ้านวันนี้นะคะขอบคุณผู้ชมด้วยทุกคำถามนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะหลายคำถามยังไม่ได้รับคำตอบเก็บไว้ก่อนนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอก๊อฟแล้วก็อาจารย์หมอกี้ของเรานะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเวฟรูมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน 17:00 น. ถึง 18:00 น. เวลาเดิมนะคะรับคิวหมอวันนี้อาจารย์หมอก๊อฟอาจารย์หมอกี้และปุ๊กลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ